EEC เร่งสรุปสัญญาพื้นที่ทับซ้อนไฮสปีดเชื่อม3สนามบินเตรียมเข้าพื้นที่ตุลาคม65นี้กรมทางหลวงชนบทสรุป EIA สำรวจออกแบบเดินหน้าผุดทางต่างระดับเชื่อมถนนเอกชัยสายเก่ากับถนนพระราม2และเราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับซึ่งทาง EEC ได้มีการต้อนรับผู้บริหารทางด้านคมนาคมของกัมพูชาเพื่อเสนอภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ EEC เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกโดยเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากบอที่มีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวระยะทาง220กิโลเมตรในวงเงิน 224,544 ล้านบาทหลังจากที่คณะกรรมการ3ฝ่ายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบริษัทเอเชียเอราวันซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาซึ่งทั้ง3ฝ่ายได้เจรจาได้ข้อยุติร่วมกันตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมอบหมายให้แก้ปัญหาการทับซ้อนงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายสัญญาที่4/1ช่วงบางซื่อดอนเมืองและการชำระเงินค่าสิทธิเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงพญาไทถึงสนามบินสุวรรณภูมิและกรณีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะการเงินของโครงการทั้งนี้นะครับถ้าหากกบอเห็นชอบคาดว่าจะเสนอทาง EEC พิจารณาและคณะรัฐมนตรีรับทราบได้ภายในเดือนสิงหาคม2565เพื่อเร่งทำสัญญาร่วมทุนใหม่เสนออัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาและต้องเสนอกพอ.และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างสัญญาใหม่และคาดว่าจะลงนามแก้ไขสัญญาเอกชนรับมอบพื้นที่เริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม2565นี้สำหรับการแก้ไขปัญหาสัมปทานร่วมลงทุนใน3ประเด็นก็คือ 1. การชำระเงินค่าสิทธิเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า Airport Railing จำนวน 16,671.09 ล้านบาทเดิมในวันที่24ตุลาคม2564ปรับเป็นแบ่งชำระงวดละ 1,067.11 ล้านบาทต่อปีไม่เกิน7งวด 2. การแก้ปัญหาโครงสร้างทับซ้อนเอกชนรับก่อสร้างงานโยธาช่วงบางซื่อดอนเมืองรองรับความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตรฐานจีนซึ่งมีค่าก่อสร้างเพิ่ม 9,207 ล้านบาทซึ่งเดิมรัฐทยอยจ่ายเงินค่าร่วมลงทุนในปีที่6ถึงปีที่15รวม10ปีรวมมูลค่า 149,650 ล้านบาทปรับเป็นรัฐทยอยจ่ายเงินค่าร่วมลงทุนปีที่2ถึงปีที่8รวม7ปีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 132,455 ล้านบาทเท่ากับรัฐประหยัดเงินลงทุนและสามารถแก้ปัญหาโครงสร้างทับซ้อนรถไฟไทยได้ 3. การแก้ปัญหาผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของโครงการโดยเพิ่มบทบาทของสกพอซึ่งทำหน้าที่ในฐานะคู่สัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนะครับคาดว่าหลังดำเนินการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเรียบร้อยจะมีการส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนเริ่มงานในเดือนตุลาคม2565โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตภาวก่อนโดยช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองมีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่แล้วในขณะที่พื้นที่ TOD มักกะสันได้ทำความเข้าใจเรื่องปัญหาลำรางเป็นที่เรียบร้อยสามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขในส่วนของช่วงพญาไทถึงดอนเมืองคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ในเดือนมิถุนายน2566เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับเป็นข่าวจากกรมทางหลวงชนบทซึ่งมีการสรุป EIA สำรวจออกแบบเดินหน้าผุดทางต่างระดับเชื่อมถนนเอกชัยสายเก่าถึงถนนพระราม2เป็นรายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบทโดยกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวง35ถนนสายสค.2055หรือถนนเอกชัยสายเก่า
รวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรซึ่งจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน3ครั้งโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณโรงแรมริเวอร์ตันตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการศึกษาของโครงการขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการในด้านต่างๆจากนั้นกรมทางหลวงชนบทจะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไปโดยปัจจุบันนะครับถนนทางหลวงชนบทสายสค2055มีปริมาณการจราจรมากถึง 9,000 คันต่อวันและจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงของทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระรามที่2ซึ่งคาดว่าปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข35และเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวในอนาคตตลอดจนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างๆโดยแนวเส้นทางนะครับจะเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่44+850โดยวางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยตัดผ่านพื้นที่โล่งระยะทางประมาณ500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายแนวทับถนนลูกรังเดิมเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตรซึ่งจะก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอนซึ่งสะพานจะมีความยาว300เมตรจากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่แนวถนนทางหลวงชนบทหมายเลขสค2055เดิมและทับแนวเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสายสค2055เดิมไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่บริเวณกิโลเมตรที่12+298รวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณจุดตัดกับทางหลวงชนบทสายสค2006สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับจะครอบคลุมพื้นที่1หมู่บ้านของตำบลกาหลง4หมู่บ้านของตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาคร1หมู่บ้านของตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและ7หมู่บ้านของตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับซึ่งทาง EEC ได้มีการต้อนรับคณะผู้บริหารด้านคมนาคมกัมพูชาพร้อมนำเสนอภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ EECดร.ทาริศอิสระยั่งยืนรองเลขาธิการสกพอ.นายวรวุฒิมาลาที่ปรึกษาพิเศษและดร.ชลจิตวรวังโสวีรกุลผู้ช่วยเลขาธิการด้านเศรษฐกิจมหาภาคของ EEC ได้ให้การต้อนรับนายคอยโซดานีโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ Secretary of State และคณะจากหน่วยงานด้านการขนส่งและโลจิสติกประเทศกัมพูชาซึ่งได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและหารือร่วมกันณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์สำนักงานสกพอ.และพร้อมกันนี้นะครับได้มีการบรรยายภาพรวมความก้าวหน้าของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกลไกทางการเงินและความสำเร็จในการร่วมลงทุนในโครงการรัฐและเอกชนร่วมลงทุนหรือว่าโครงการ PPP ซึ่งได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EECรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการพัฒนาพื้นที่ EEC อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ